ลมแรงมากเอาไงดีน่าจะไปไม่สุดค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากชันเกินเนาะแล้วก็ลมแรงเรามองไม่เห็นทางเลยเนี่ยใช่ถ้าเกิดไม่มีหิมะก็น่าจะดีกว่านี้น่าจะเดินง่ายกว่านี้จริงเหรอวันนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ่งบอกได้ว่าที่ที่เราจะไปในครั้งนี้คงไม่สนุกแน่นอนสกายไลน์เลคเทรลคือจุดหมายที่ผมกับออยหมายมั่นไว้ว่าเราจะต้องไปพิชิตให้ได้เราสำรวจสภาพอากาศก่อนเดินทางแล้วว่าหิมะจะตกลงมาอย่างหนักพร้อมลมกันโชกแรงและความเย็นที่อาจจะคร่าชีวิตใครก็ตามที่หลงเข้ามาเราเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งเสื้อผ้าหลายชั้นรองเท้ากันหนาวถุงมือหมวกคลุมหัวไม้ไฮกิ้งรวมทั้งสไปครอบรองเท้าหนทางเดินไม่ได้ลื่นอย่างที่เราคิดเพียงแต่ความชันกับความนุ่มของหิมะที่ทำให้เราต้องออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมความงามเพียงสิ่งเดียวที่เห็นก็คือความขาวที่บริสุทธิ์รังสรรค์โดยธรรมชาติแท้ๆจากฟากฟ้านั่นก็คือหิมะเวลาเรามาเดินไฮกิ้งแบบนี้สมมติว่าเราเห็นทางขึ้นไปตรงที่เหมือนนิ่มๆอย่างเงี้ยเหมือนจะฟลัฟฟี่เนาะเราจะชอบแบบอยากกระโดดกระโจนเข้าไปแต่ต้องระวังเพราะว่ามันจะบุ๋มลงไปเลยมันจะบุ๋มลึกมากเพราะว่ามันคือพื้นมันอยู่แบบหลายฟุตเนาะเราต้องระวังเราต้องเดินตามทางด้วยความที่เราสองคนอยากผจญภัยไปที่ใหม่ๆแต่สำหรับเทรลนี้เราอาจจะต้องหันหลังกลับก่อนที่จะไปถึงจุดหมายคือแบบว่าชันมากนี่คือเดินขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งไม้แล้วมั้งเหนื่อยมากชันมากเหนื่อยมากแล้วก็สตีฟแล้วมันเป็นสายไม่เห็นวิวเลยด้วยสภาพการมองเห็นกับหิมะที่โปรยลงมาอย่างต่อเนื่องความมืดที่เริ่มแผ่คลุมเข้ามาความเยื่อเยื่อของปลายเท้าที่ตัวเองก็คิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้วอุปสรรคบางทีก็หนักเกินจนทำให้เราไม่ถึงจุดหมายผมคิดว่าเราท้อได้ล้มเลิกได้ในวันนี้ถามตัวเองสักครั้งว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันเพราะการเรียนรู้นี่แหละคือหัวใจสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาวันนี้แพ้ได้ท้อได้ก็แค่หันหลังกลับส่วนอนาคตนั้นกำลังรอการเดินทางครั้งใหม่กับขาที่แข็งแรงและหัวใจที่เข้มแข็งSo I trust you when you say that beauty lives in me.
จะหนาวนะไม่เป็นไรยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยเหงื่อก็ออกละ